ในฐานะนักป่วยผมเน้นเป็นเหมือนผมเป็นเหมือนลูกเวทแล้วกันลูกเวทยังไงครับทั้งแข็งตายแล้วอ๋อถ้าแข็งมันไม่อยากทำแต่มันแข็งแล้วมันนิ่งสามารถทำให้แบบครับผมที่พูดไม่ได้ลูกเวทแต่ไม่ได้ทำโอเคที่ว่าลูกเวทแรงแข็งแรงแรงครับนี่โอเคผมมองแล้วดูเหมือนรถเก่ามากกว่าเพราะใหญ่แต่โครงอ่ะแต่เครื่องข้างในไปหมดแล้วโอ้อารมณ์โมกวาได้เลยนะนั้นโอ้ยเขาพูดอย่างนี้มาเฮ้ยนะถามนิดนึงได้ข่าวว่าไม่มีใครมวยใกล้บ้านเลยไม่มีเลยครับคือใกล้บ้านสุดที่50กิโลเมตรแล้วพี่ฝึกซ้อมยังไงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็พยายามเนี่ยแหละครับ50กิโลก็คือไปแค่กับ100โลก็ไปผมไม่ได้เดินไปใช่ไหมเนี่ยเดินนี่พี่ยืนไปหยอกครับผมสุดยอดขับรถเดินทางไป50กิโลเมตรเท่ากับว่าไปกับ100โลต่อวันเนี่ยเป็นซ้อมมวยคือเป็นผมเนี่ยผมวิ่งนะผมไม่นั่งรถนะผมวิ่งไปแล้วพี่กลับครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเราเด็กหลายใช่นี่เลยครับผมได้ครับ50กิโลเมตรนี่ตายอ่ะขาเป็นเหล็กพอดีอ้าวความมั่นใจของเราตอนนี้จะถึงเวลาที่ถึงเดือนหน้า M10 ให้ความพร้อมเองเท่าไหร่ก็เกิน10ครับเกิน10ตอนนี้มั่นใจแล้วนะมั่นใจดีล่ะ10เหมือนกันครับ10เหมือนกันอ่ะสุดท้ายคนละประโยคถ้าจะพูดให้กันเนี่ยขอสุดท้ายขออนุญาตนะครับจับคู่ประโยชน์อะไรกันเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่าคู่เราอ่ะมีเดิมพันที่สุดมากยังไงครับถ้าเกิดผมนะผมจะฝังเขาไว้ใต้ดินชั่วโมงฝังไว้ใต้ดินชั่วโมงไม่ได้ช่องผมประหลาดในการฝังดินโอ้โหดูคิววิวมากไปแล้วผมอยากให้เขาฝังผมหนึ่งวันเลยถ้าผมแพ้โอ้โหคู่นี้มีเดิมพันครับผมแต่ถ้าเกิดผมแพ้ก็จะขออนุญาตตัดผมครับที่ไว้มา5ปีคนศีรษะเขาเองเดี๋ยวผมที่ไว้มา5ปีมีการแบบระบุทรงและทรงอะไรสกินเฮดหรือแบบว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นสกินเฮดแต่ผมไม่สามารถตัดสกินเฮดได้ผมขอไปไกลจากผมแต่ให้รู้สึกเจ็บใจแบบตัดการแก้ยากก็ได้เถิดเออเอาละฮะใครจะฝังท่านชนะได้ฝังได้นะได้ตัดผมรอดู22กุมภาพันธ์ใครจะคว้าชัยในวันนี้มาเก็บท่ากันหน่อยพี่โอเค3 2 1 action ไปโอ้โหมาจะจบแล้วนะแล้วเจอกันครับ22กุมภาพันธ์ผมในท่าพาซ่าเวสเกตครับขอเสียงปรบมือนะครับผู้ต่อไปครับพิกัดน้ำหนัก